สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในการคันสุดขั้วครับกับสปีดขับมิทติ้งซีซั่น 4.2 กว่าๆแล้วกันวันนี้นะครับก็วันนี้เหนื่อยนิดนึงวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของทั้งหมดที่เห็นข้างหลังนะครับขึ้นสูงได้ไหมขึ้นสูงเห็นไหมเห็นไหมเป็นกลุ่มรถเรียกว่ารวมบรรดาเหมือนแบบเขาเรียกชื่อเขาจำกัดชื่อตัวเองว่าเป็นกลุ่มสนิมซิ่งสนิมซิ่งคือตอนแรกความเข้าใจของเราคือแบบต้องเป็นพวกรถเก่าๆแล้วมันก็จริงๆเป็นรถเก่าๆจริงๆกลุ่มนี้คือแอดมินชื่อโจ้เป็นเพื่อนกับผมมาตั้งแต่ประมาณ20ปีที่แล้วสมัยเด็กๆเป็นเพื่อนกันแล้วแบบแยกกันไปอยู่คนละที่แล้วกลับมาเจอกันด้วยวงการรถยนต์ทำให้เราเจอเขากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเรียกว่าแนวรถซิ่งวิ่งทำบุญวันนี้ผมอยู่คนเดียวครับเพราะว่าพี่แฮกเมื่อวานฝนตกน้ำท่วมออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็แถวแจ้งวัฒนะก็ท่วมเพราะว่างั้นไอ้ต้าไปแข่งบอลเฟย์ออกอีเวนต์ครับผมอยู่คนเดียวครับวันนี้ลุยเดี่ยวได้ครับเดี๋ยวเราไปคุยกับกลุ่มสนิมซิ่งนะครับว่าเขามีความน่ารักขนาดไหนคือดูจากบรรยากาศคือแบบเฮ้ยแม่งต้องเป็นแบบพวกสายโหดสายโหดอ่ะคือสายโหดเลยอ่ะแบบว่าแม่งต้องไม่อยู่ตามคลอง5เลยอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวลองไปดูว่าอาจจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันตอนนี้ครับเราอยู่กับกลุ่มสนิมซิ่งอุ้ยพาวเวอร์เยอะมากมันจริงๆฮะคำว่าสนิมซิ่งงงอ่ะทุกคนได้ยินคงงงว่าสนิมซิ่งคืออะไรตอนนี้เราอยู่กับผมโจครับโจสนิมซิ่งชื่ออะไรโจครับเฮ้ยขอโทษครับทุกร่วมรายการครับคุณชื่ออะไรครับโจสนิมซิ่งครับโจสนิมซิ่งมึงไม่ต้องเก็บเสียงหลอกก็ได้มั้งแหมนะพี่โจครับพี่โจจริงเป็นเพื่อนกับผมมาตั้งแต่สมัยเด็กน้อยสมัยหาหอยเรียอยู่ตามริมทะเลอะไรอย่างนี้นะพี่เจ้าทำไมถึงมาทำไมมันถึงเกิดเป็นกลุ่มสนิมซิ่งขึ้นมามันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงเล่าให้ฟังเลยแรกเริ่มเดิมทีต้องยกนี่เลยยกยอดไปให้กับพี่ใหญ่ครับตรงไมค์มาทางนี้พี่ใหญ่เขาเป็นคนเล่าประวัติดีกว่าพี่ใหญ่ดีกว่าไม่ต้องเดี๋ยวกูเล่าเองมึงเล่าโอเคครับจะส่งคืนกูไม่ไม่ส่งคืนแล้วอ่ะเล่ามาโอเคครับเริ่มแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวผมเก่งครับสนิมซิ่งครับครับผมคุณหนึ่งนะครับแล้วก็ร่วมกับพี่นันสุนุ่มแปดนะครับแล้วก็ทีมงานที่ไม่ได้มาหลายท่านในส่วนที่ขอตั้งกลุ่มนะครับเริ่มต้นเดิมทีคือช่วยเหลือกันในส่วนของเรื่องรถก็คือในของน้องคนหนึ่งซึ่งเกิดนั่นคำว่าคือสนิมซิ่งขึ้นมาจนทำให้พี่นันนะครับไปหาโลโก้มาแล้วก็ในส่วนตัวนี้คือใส่ในชุดของเขาไปคือสนิทที่ตรงกลางแล้วก็คือพี่น้องและของเพื่อนคือสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เริ่มแรกจากรถพังถูกต้องคือเราก็คุยกันไปกินเหล้ากันมาเป็นขาเมากันอยู่แล้วแถวบ้านเลยที่เสร็จปุ๊บไอคนนั้นแม่งเพื่อนใครไม่รู้มาเอามานั่งแดกเหล้ากูอีกไม่ใช่แล้วตัวไม่ใช่แล้วใช่แล้วมานั่งแดกเหล้าไปกินกันไปกินกันมาปุ๊บแยกย้ายกลับบ้านปุ๊บไอ้นั่นกลับไปหาเมียไอ้นี่ขับไปรถพังถูกต้องประมาณนั้นครับพี่ก็เลยมาแบบไอ้เหี้ยเอ้ยรถพังแล้วเอาไงดีวะตั้งชื่อกลุ่มเลยเอาคือเริ่มต้นคือมีรถประมาณ5-6คันอ๋อเริ่มมีเพื่อน5-6คันซึ่งไปเปลี่ยนแนวโรดแล้วก็มีน้องคนนึงเขาเกิดขึ้นว่าเฮ้ยนี่มีทีมงานเก่งสนิทซิ่งหลังจากนั้นมาก็เลยช่วงเย็นมาตั้งเลยคือไม่ได้มีรถพังมีพังด้วยครับแล้วก็ช่วยกันตรงจุดนั้นงงไหมก็คือไม่งงเลยก็คือทั้งไม่พังรวมกันก็คือมันเป็นอย่างนี้อธิบายแบบให้เข้าใจกันง่ายนะฮะรถรุ่นนี้มันเป็นรถที่เก่าแล้วหาอะไรเนี่ยมันไปมั่งแล้วก็ช่วยกันบางทีก็ช่วยกันซ่อมเองซื้อของมาซ่อมช่วยกันเองให้กันมั่งซ่อมกันเองหากินกันเองประมาณนั้นใช้คำว่าหากินกันเองได้หากินกันเองได้มันก็ได้หากินได้เรียกว่าหากินกันเองแต่แบบว่าให้มันกระจายรายได้เพื่อให้เพื่อนมันรู้มันอยู่รอดใช่ใช่ไหมเ
แล้วอย่างนั้นก็เกิดมาเป็นกลุ่มสนิมซิ่งถูกต้องครับประมาณนั้นนั่งดีเดี๋ยวโรคเอาจริงไม่น่าแก่เลยกูมึงก็ไม่มีพิธีกรสองคนอายุเท่าไหร่แล้วรวมกันเจ็ดสิบผมเพิ่งยี่สิบห้าสองคนอายุรวมกันเท่าไหร่นะพี่เราสองคนนี่มาสัมภาษณ์กูใช่ไหมเออแล้วก็เกิดเป็นกลุ่มสนิมซิ่งประมาณแล้วท่านี้ต่อมาตอนนี้รวมกลุ่มกันมาได้นานยังปีนี้เข้าปีที่สองครับยังไม่เต็มแล้วกิจกรรมในภายในปีแรกที่ผ่านมานอกจากเมาแล้วทำอะไรปีแรกต้องเครดิตต้องยกให้กับบ้านพี่นันนะครับบ้านพี่นันอยู่ไหนครับพี่นันครับบ้านนันครับบ้านนันอยู่แล้วนู่นครับอยู่หลังสุดเลยอ๋อครับเคสแรกครับคือบ้านไฟไหม้ช่วยบ้านไฟไหม้พี่ผมว่าพี่มานั่งหน้าไหมแล้วให้พี่นันนี่มานั่งหลังเดี๋ยวจะเกิดกรณีอีกดันมีกลุ่มในกลุ่มมีคนชื่อนันสองคนอันนั้นเขาเคลียร์กันแล้วเคลียร์กันแล้วนะเดี๋ยวเรามี